ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวอักษรย่อบอกว่าพี่ชายดาราดังอักษรย่อดอเด็กเนี่ยไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงซึ่งกรณีนี้เลยค่ะสาวดิโอริสราเนี่ยก็โดนโยงซึ่งเธอเองก็ไม่ยอมนะคะออกมาโพสชี้แจงในเพจดิโอริสราบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะดาราอักษรดอเด็กคือตัวเองนี่แหละแต่อย่ามาโยงนะไม่เกี่ยวกับเพจที่พี่ชายไปทำแบบนั้นแล้วขอความยุติธรรมให้กับตัวเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของดิวเนี่ยก็บอกว่าคนผิดก็คือคนผิดนะคะคนถูกก็คือคนถูกคนที่ทำร้ายเนี่ยคือคนที่ผิดนอกจากนี้ค่ะทางด้านของดิวเนี่ยก็ยังมีการแนบแชทที่คุยกับพี่ชายในกลุ่มพี่น้องทำให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยค่ะว่าดาราสาวดิวอริสราเนี่ยไม่เคยเข้าข้างแล้วไม่เห็นดีเห็นงามไม่ภูมิใจหรือว่าสนับสนุนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแชทดังกล่าวค่ะดิวก็เหมือนว่าเริ่มคุยในกลุ่มแชทครอบครัวที่มีพี่ๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็แนบข่าวที่ถูกพาดพิงเนี่ยแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าอ่านกันให้ครบและอ่านกันทีเดียวคงเป็นข่าวมากกว่าแบบว่ากับการที่พี่บิวเนี่ยไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะซึ่งไม่เกี่ยวกับดิวเลยก่อนอื่นที่มันเป็นแบบนี้เพราะใครล่ะเพราะพี่บิวจนมีพี่คนเนี่ยเข้ามาตอบในแชทบอกว่าโดนเหมือนกันครับวันๆไม่ทำอะไรเนาะซึ่งดิวก็เลยมีการแท็กชื่อพี่บิวที่สร้างเรื่องนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าหลังจากนี้ดิวคงต้องพูดตรงๆแบบแฟร์ๆกับเราทั้งสองคนนะถ้าเป็นผู้ชายชั่วทุบตีผู้หญิงเชิญเป็นผู้ชายชั่วต่อไปและดิวจะพูดเพื่อความแฟร์เลยนะความชั่วของพี่ดิวขอไม่เกี่ยวด้วยขอให้กฎหมายสนองในสิ่งที่ตัวเองทำนะและมากไปกว่านั้นค่ะดิวบอกว่าพี่เนี่ยควรต้องสำนึกผิดกับดิวด้วยนะและสำนึกผิดกับคนในครอบครัวทุกคนก่อนที่จะหน้าพี่อีกคนเนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนความคิดของคุณดิวในแชทด้วยนะคะบอกว่าเลิกหาพระเจ้าแล้วไปหาหมอแทนเถอะกับพี่ตัวเองก็มีปัญหาเรื่องเงินจนกระทั่งดิวค่ะก็ต้องขอโทษกับการที่เหมือนมีชื่อเสียงของดิวอะและโดนเอาไปใช้ประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าพี่ไม่ชั่วและฉลาดที่จะเลือกคนมากกว่านี้คนที่มันจะไม่ชั่วเอามาใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของดิวแล้วก็มันทำให้ดิวเสื่อมเสียไปด้วยเนี่ยจากการกระทำไม่ดีของพี่เนี่ยมันไม่ควรเลยดิวเลยต้องขอพูดให้มันชัดเจนในกลุ่มนี้เลยนะหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรที่เกี่ยวกับพี่บิวเนี่ยไม่เกี่ยวกับดิวแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับมานานแล้วแหละถ้าสิ่งนี้ทำให้ดิวเดือดร้อนหรือเสื่อมเสียดิวจะใช้กฎหมายตัดสินทั้งคนที่เอาชื่อไปอ้างและปล่อยข่าวมันไม่ถูกต้องและไม่แฟร์สำหรับดิวเลยที่พยายามทำทุกวันให้มันดีแต่ต้องมาโดนการกระทำของคำว่าพี่ชายแค่คำว่าพี่เนี่ยตัวเองก็ต้องโดนไปด้วยทีมแบบนี้มันก็แบบว่ายังไงอะคนละแม่ด้วยซ้ำอะมันไม่ได้เกี่ยวหรือได้ซ้ำอะทำไมต้องเอาให้มันเป็นเดือดร้อนขนาดนี้ถามสักคำที่คอมเมนต์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อะดิวก็โดนไปด้วยจากสิ่งที่ดิวไม่ได้ทำดิวไม่ปล่อยไว้แน่ทางนี้สาวดิวเองเนี่ยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งนึงค่ะบอกว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยนายกฤตินทองบริสุทธิ์หรือว่าบิวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิวนะคะเพื่อนหรือใครก็ตามที่เอาชื่อของดิวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเขาหรือว่าไปแอบอ้างในการใช้ประโยชน์หรือทำให้มีผลกระทบในทางลบเนี่ยถ้ายังไม่ลบทิ้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงยังทำอยู่ดิวขอให้ทีมทนายของดิวจัดการค่ะซึ่งเธอเองก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเป็นพี่ชายที่คนแบบคนละครอบครัวกันอะคนละพ่อคนละแม่อะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ทำให้เธอเดือดร้อนเธอบอกว่าหลังจากเนี้ยจะทำอะไรเนี่ยเธอจะไม่ยอมแล้วนะอย่าเอาใช้ชื่อของเธอมาอ้างทำให้เธอเสียชื่อเสียงค่ะ